มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของแจ้งข่าวเศร้าน้องดุยหมาหน้ามีมดังกลับดาวหมาแล้วพร้อมเผยสาเหตุสุดเศร้า18ตุลาคม2566เจ้าของสุนัขชื่อดังที่ชื่อว่าดุยซึ่งเป็นหมาเวียดนามที่โด่งดังจากการแสดงสีหน้าที่เป็นมีมโพสต์ผ่านทางเพจ Facebook ของเจ้าดุยแจ้งข่าวเศร้ากับเหล่าแฟนคลับระบุว่าสวัสดีทุกคนฉันเจ้าของเจ้าดุยเช้านี้น้องโดนงูกัดทำให้น้องกลับสู่ดาวหมาแล้วในนามของดุยฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความรักและของขวัญที่มีให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันรู้สึกอ่อนไหวจนพูดได้แค่นี้ซึ่งหลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแสดงความเสียใจอย่างท่วมท้นเลยค่ะเจ้าดุยเป็นน้องหมาพันธุ์พื้นเมืองของเวียดนามที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลนะคะในปี2563จากความอ้วนกลมเตี้ยและหน้าที่เป็นมีมของน้องจึงกลายมาเป็นเพจ Facebook ข้างต้นทำขึ้นมาเพื่อให้แฟนคลับเข้ามาติดตามจนปัจจุบันมียอดผู้ติดตามกว่า 240,000 คนแล้วค่ะแจ้งข่าวเศร้าน้องดุยหมาหน้ามีมดังกลับดาวแล้วพร้อมเผยสาเหตุสุดเศร้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ